รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจาก300คอลัมน์ทั้งนิตยสารและหนังสือพิมพ์50พ็อกเก็ตบุ๊กแนะนำเมนูเด็ดและ280เว็บไซต์และแฟนเพจชวนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของเมนูอาหารยอดฮิตที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในพ.ศ.นี้ Top 5 Thailand สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้ Top 5 Thailand จะขอนำเสนอสุดยอดเมนูอาหารจีนในตำนานที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องยอมรับในความเทพในตอนบะหมี่แห้งเป็ดย่างจากกว่า255ร้านบะหมี่แห้งเป็ดย่างทั่วกรุงที่ผ่านการคัดสรรจากนักชิมมากมายจากทั่วสารทิศคัดมาพิมพ์5ร้านบะหมี่แห้งเป็ดย่างซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่หลงรักในเมนูสุดเทพคุณก็ไม่ควรที่จะพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวและ5ร้านบะหมี่แห้งเป็ดย่างที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน Top 5 Thailand จะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับร้านแรกประจักษ์เป็ดย่างสุดยอดร้านเป็ดย่างในย่านบางรักซึ่งเริ่มแรกเปิดเป็นภัตตาคารขายอาหารเป็นชุดจนมาถึงรุ่นคุณพ่อก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภัตตาคารกลายเป็นร้านอาหารจานเดียวซึ่งผลตอบรับดีมากลูกค้าต่างติดอกติดใจกันทุกรายจนปัจจุบันก็เป็นรุ่นที่3ซึ่งรวมระยะเวลาก็กว่า106ปีเข้าไปแล้วต้นตำรับเป็ดย่างย่านบางรักต้องร้านประจักษ์ร้านที่2เป็ดย่างพัฒนาการ50ที่สุดของร้านเป็ดย่างประจำซอยพัฒนาการ50โดยร้านนี้เกิดขึ้นจากการที่อยากจะเปิดร้านขายบะหมี่เป็ดย่างและได้รู้จักกับเพื่อนบ้านที่เป็นเชฟซึ่งมีฝีมือในการทำเป็ดย่างจึงได้ถ่ายทอดสูตรเด็ดส่งมายังตัวของเจ้าของร้านจึงทำให้ร้านนี้เป็นร้านที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะเป็ดย่างพัฒนาการ50นะคะเรียนเชิญมาชิมเป็ดหอมนุ่มบะหมี่หอมกรุ่นครับร้านที่3ยูกีสุดยอดร้านเป็ดย่างประจำย่านประดิพัฒน์ซึ่งเปิดมาแล้วกว่า60ปีโดยเป็นบะหมี่เป็ดย่างสูตรฮ่องกงที่ได้ถ่ายทอดความเทพมาจากรุ่นคุณพ่อซึ่งเป็ดย่างของทางร้านก็เป็นที่ลือชื่ออย่างมากใครที่ผ่านไปผ่านมาในย่านนี้ก็ต้องแวะมาลิ้มลองเป็ดย่างร้านนี้ให้ได้ทุกรายไปเป็ดย่างสถานกรุงต้องยูกี่เท่านั้นครับร้านที่4ตีโภชนาที่สุดของร้านเป็ดย่างหนังกรอบขึ้นชื่อของประเทศไทยด้วยสูตรในการทำเป็ดย่างที่ไม่เหมือนใครผสมผสานกับเครื่องปรุงสมุนไพรหลากหลายชนิดออกมาเป็นเป็ดย่างหนังกรอบที่หอมกรุ่นและหนังกรอบใครที่เคยได้ลองแล้วก็จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยที่สุดในโลกเป็ดย่างหนังกรอบกรอบเหมือนเป็ดปักกิ่งต้องตีโภชนาเท่านั้นค่ะและร้านสุดท้ายเป็ดย่างโชคชัย4สุดยอดร้านเป็ดย่างประจำโชคชัย4ซึ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมของอร่อยไว้อย่างคับคั่งและหนึ่งในนั้นก็คือร้านเป็ดย่างโชคชัย4ร้านเป็ดย่างที่มีสูตรเด็ดอยู่ที่ตัวเป็ดย่างซึ่งใช้ความพิถีพิถันในการทำเป็ดย่างทุกขั้นตอนจึงทำให้ได้เป็ดย่างที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาเป็ดย่างโชคชัย4เป็ดย่างที่มียอดขายอันดับหนึ่งที่ครองใจคนโชคชัย4มากว่า30ปีครับและช่วงต่อไป4ส่วนประกอบหลักของสุดยอดเมนูที่ทำให้หลายต่อหลายคนต้องหลงไหลร้านไหนจะถูกใจแก๊งนักชิมของเราบ้างต้องติดตามกันให้ดีนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมในช่วงหน้านั้นเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าการทำบะหมี่แห้งเป็ดย่างม
มนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้จะมีวิธีการทำและมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างเราไปชมกันในช่วงเปิดเมนูเด็ดกันได้เลยครับสำหรับวิธีการทำบะหมี่เป็ดย่างของทางร้านเป็ดย่างชุกไทย4นะครับจะต้องมีวัตถุดิบหลักๆนะครับก็คือบะหมี่แล้วก็ตัวเป็ดย่างครับผักที่จะเป็นผักกวยเล้งแล้วก็จะมีน้ำราดเป็ดวิธีการทำก็คือขั้นแรกเนี่ยเราจะแล่เป็ดให้ได้ตามมาตรฐานของทางร้านแล้วก็ต่อไปคือเอาบะหมี่ตัวนี้ที่เป็นบะหมี่ไข่เนี่ยไปลวกในน้ำร้อนที่อุณหภูมิกำลังพอดีเสร็จแล้วพอลวกเสร็จก็เอาเส้นตัวนี้ใส่ชาแล้วก็เอาเป็ดมาวางให้สวยงามตักน้ำราดและนี่ก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำบะหมี่เป็ดย่างของทางร้านเป็ดย่างชุกไทย4ครับแฮปปี้จาก D-Tech กลับมาในช่วงที่2ของ Top 5 Thailand สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งกับเมนูบะหมี่แห้งเป็ดย่างและแก๊งนักชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างนั้นไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์ธำรงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนุ่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำวอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า50ปีผมชิมอาหารมากว่า50ปีอาหารที่ผมจะชิมต้องอร่อยและมีคุณภาพเท่านั้นครับซิริโอนมามณีฟู้ดสไตลิสต์และเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังประจำซอยทองหล่อไม่อร่อยไม่เลิศออนเชิญใส่คะนครจันทระโคลิกาหรือทิมนุ่มรอแอดมินเพจชวนชิมชื่อดังเจ้าตะกละผู้หลงไหลในการกินมาตลอดทั้งชีวิตช่วงเวลาที่มีความสุขของผมคือการได้ชิมอาหารเมนูใหม่ๆเพื่อการันตีความอร่อยและบอกต่อลีมีนักชิมจากทางบ้านที่สมัครมาทาง Facebook ของเราอีก2ท่านนั่นก็คือฮิโรน่าสว่างล้ำหรือหน่อยนักธุรกิจสาวสวยผู้ที่ชื่นชอบบะหมี่เป็ดย่างมากที่สุดในชีวิตพีรวัตรโยธาโทหรือเน่งนุ่มรอไฟแรงผู้ตามหาบะหมี่เป็ดย่างมาแล้วทั่วราชอาณาจักรและก็ถึงเวลาแล้วที่จะมาเจาะแต่ละส่วนประกอบของเมนูบะหมี่แห้งเป็ดย่างเรามาเริ่มกันที่ส่วนประกอบแรกซึ่งจะมาช่วยเพิ่มสีสันและทำให้บะหมี่แห้งเป็ดย่างนั้นครบรสมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือผักนั่นเองโดยเริ่มจากผักของร้านประจักษ์เป็ดย่างทางร้านใช้ผักกวางตุ้งนำมาลวกด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็จะได้ผักที่กรอบกินคู่กับบะหมี่แห้งเป็ดย่างแล้วอร่อยที่สุดมากันที่ผักของร้านเป็ดย่างพัฒนาการ50ทางร้านเลือกใช้ผักกวางตุ้งซึ่งรับจากเจ้าประจำผ่านการคัดสรรจากผู้ชำนาญการของทางร้านจึงได้ผักกวางตุ้งที่สดใหม่กรอบทุกวันมาต่อกันที่ผักของร้านยิวกีทางร้านคัดเลือกผักกวางตุ้งจากร้านเจ้าประจำโดยจะคัดเอาเฉพาะต้นที่มีความอ่อนเท่านั้นซึ่งจะทำให้ได้ผักที่นุ่มเข้ากับบะหมี่ได้ดีที่สุดมากันที่ผักของร้านตีโภชนาทางร้านจะคัดเอาเฉพาะกวางตุ้งอ่อนๆนำไปลวกด้วยเวลาไม่นานจะได้กวางตุ้งที่มีความกรอบกำลังดีและยังมีถั่วลิสงทอดที่ทางร้านทอดเองสดใหม่ทุกวันมากันที่ผักของร้านสุดท้ายเป็ดย่างโชคชัย4ทางร้านเลือกใช้ผักกวางตุ้งนำไปลวกด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็จะได้ผักกวางตุ้งที่มีความกรอบอร่อยเท่ากับเป็ดย่างที่สุดเลยล่ะครับเราไปดูคะแนนของผักในแต่ละร้านกันดีกว่าครับโดยเริ่มจากประจักษ์เป็ดย่างผักผมให้10ครับเพราะว่าลวกได้พอเหมาะแล้วก็กรอบกำลังดีเลยครับต่อกันที่เป็ดย่างพัฒนาการ50ผักให้9คะแนนค่ะก็เป็นผักลวกนะคะผักกวางตุ้งมีทั้งความกรอบความนุ่มค่ะชุ่มน้ำดีเลิศยิวกีผักให้9ค่ะก็มีความสดสะอาดแล้วก็กรอบค่ะตีผู้ชนะผักที่นี่นะครับให้ 9.5 คะแนนครับก็คือจะมีผักกวางตุ้งนะครับแล้วก็ที่ไม่เหมือนใครก็คือจะใส่ถั่วที่ส่งมาให้ด้วยก็คือกินทั้งผักทั้งถั่วเนี่ยมันกรอบๆอร่อยครับแล้วสุดท้ายเป็ดย่างโชคชัย4ผักให้ 9.5 ครับผักเขาสดนะครับเป็นผักกวางตุ้งกรอบอร่อยครับ
สำหรับผักร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือประจักษ์เป็ดย่างมากันที่ส่วนประกอบต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่งเลยล่ะครับนั่นก็คือน้ำราดเป็ดย่างนั่นเองโดยเริ่มกันที่ประจักษ์เป็ดย่างน้ำราดของทางร้านโดยจะใช้เครื่องเทศไทยและน้ำที่ได้จากการย่างเป็ดนำมาผสมเข้าด้วยกันจะได้น้ำราดเป็ดย่างที่มีความหวานเค็มและหอมเครื่องเทศเป็นอย่างมากเลยล่ะครับมากันที่น้ำราดเป็ดย่างของร้านเป็ดย่างพัฒนาการ50ซึ่งประกอบไปด้วยกระเทียมรากผักชีน้ำสต๊อกและซอสสูตรพิเศษของทางร้านนำทั้งหมดมาเคี่ยวรวมกันนานถึง120นาทีจะได้น้ำราดเป็ดย่างที่มีรสชาติกลมกล่อมที่สุดเท่าที่เคยมีมามาต่อกันที่น้ำราดเป็ดย่างของร้านยิวกีเป็นสูตรที่มีมายาวนานถึง60ปีซึ่งจะนำน้ำที่ได้จากการย่างเป็ดย่างมาผสมเข้ากับน้ำซุปสูตรเด็ดของทางร้านจะได้น้ำราดเป็ดย่างที่มีรสชาติพอดีไม่เค็มจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยมากันที่น้ำราดเป็ดย่างของร้านตีโภชนาน้ำราดเป็ดย่างของทางร้านจัดเต็มในเรื่องของเครื่องเทศที่ใส่ลงไปมากถึง21ชนิดนำไปเคี่ยวด้วยเวลานานนั่นก็จะทำให้ได้น้ำราดเป็ดย่างที่มีรสชาติครบรสเลยทีเดียวและมาดูกันที่ร้านสุดท้ายเป็ดย่างโชคชัย4ซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำมันงาและน้ำกะทิซึ่งจะทำให้ได้น้ำราดเป็ดย่างที่มีกลิ่นหอมรสชาติหวานตามด้วยเค็มซึ่งเมื่อกินคู่กับบะหมี่และเป็ดย่างแล้วก็จะเข้ากันเป็นอย่างดีที่สุดเราไปดูคะแนนของน้ำราดเป็ดย่างในแต่ละร้านกันดีกว่าครับโดยเริ่มจากประจักษ์เป็ดย่างน้ำราดให้10คะแนนนะคะเป็นน้ำราดที่รสชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะต่อกันที่เป็ดย่างพัฒนาการ50น้ำราดให้ 9.5 คะแนนครับตัวน้ำราดเนี่ยก็จะมีความหอมของกลิ่นสมุนไพรนะครับก็จะมีรสชาติแบบเค็มนำมาก่อนเลยแล้วก็หวานตามเล็กๆครับดีครับยูกีน้ำราดนะครับให้10คะแนนเลยครับนะฮะชอบมากเลยนะฮะเรียกถ้ายิ่งปรุงเนี่ยก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นอีกนะครับผมฉะนั้นให้เต็มเลยครับตีโภชนาน้ำราดให้ 9.5 คะแนนครับที่นี่กลิ่นหอมนะครับเขาใช้กระดูกเป็ดนะครับมาต้มนะครับแล้วก็มาทำน้ำราดครับเข้ากับตัวบะหมี่และเป็ดได้ดีครับและสุดท้ายเป็ดย่างโชคชัย4น้ำราดให้9ค่ะก็เรียกได้ว่ามีทั้ง3รสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นหวานเค็มนะคะแล้วก็มีความกลมกล่อมค่ะทำให้ทานแล้วเข้ากันได้เป็นอย่างดีระหว่างเป็ดกับบะหมี่ค่ะสำหรับน้ำราดเป็ดย่างร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือประจักษ์เป็ดย่างผ่านไปแล้วกับ2ส่วนประกอบหลักของเมนูบะหมี่แห้งเป็ดย่างแต่เรายังเหลืออีก2ส่วนประกอบสำคัญที่ถือเป็นทีเด็ดของแต่ละร้านร้านไหนจะสามารถครองใจแก๊งนักชิมของเราไปได้บ้างช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับแฮปปี้จาก D-TACกับรายการ Top 5 Thailand สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งผ่านไปแล้วกับการให้คะแนน2ส่วนประกอบหลักของเมนูบะหมี่แห้งเป็ดย่างเราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าส่วนต่อไปที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นั้นร้านไหนจะทำคะแนนได้โดนใจแก๊งนักชิมของเราไปบ้างแล้วก็มาถึงส่วนประกอบต่อไปซึ่งเป็นส่วนที่จะมาช่วยเสริมให้เป็ดย่างนั้นมีรสชาติที่โดดเด่นขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวนั่นก็คือบะหมี่นั่นเองประจักษ์เป็ดย่างโดยจะเป็นบะหมี่ไข่ล้วนและนำไปหมักนานถึง24ชั่วโมงจะได้เส้นที่มีความกรุบกรอบไม่เละอร่อยที่สุดในปัตตภีเลยแหละครับเป็ดย่างพัฒนาการ50ทางร้านเลือกใช้เส้นบะหมี่ที่จะมีความเหนียวนุ่มไม่เละอร่อยจนแทบจะไม่มีคำบรรยายกันแล้วมากันที่บะหมี่ของร้านยูกีเส้นบะหมี่ของทางร้านจะเป็นเส้นบะหมี่ไข่ซึ่งทางร้านทำขึ้นมาเองนั่นก็ทำให้บะหมี่ของทางร้านแตกต่างไปจากร้านอื่นนั่นเองตีโภชนา
เส้นบะหมี่ของทางร้านจะเป็นบะหมี่หยกซึ่งทางร้านทำขึ้นมาเองวันต่อวันนั่นก็ทำให้เส้นบะหมี่ของทางร้านมีความนุ่มเหนียวและหอมกว่าร้านอื่นอย่างแน่นอนและสุดท้ายบะหมี่ของทางร้านเป็ดย่างโชคชัย4ทางร้านเลือกใช้เส้นบะหมี่ไข่ที่มีลักษณะของเส้นค่อนข้างเล็กซึ่งจะรับมาจากเจ้าประจำที่ทำบะหมี่มากว่า40ปีนำไปลวกด้วยความชำนาญจะได้เส้นที่มีความกรุบกรอบเหนียวนุ่มเราไปดูคะแนนของบะหมี่ในแต่ละร้านกันดีกว่าครับโดยเริ่มจากประจักษ์เป็ดย่างบะหมี่ให้9ค่ะก็เป็นบะหมี่ที่ทางร้านทำเองนะคะทำให้เส้นออกมานั้นมีขนาดเล็กทำให้คลุกเคล้ากับน้ำแล้วก็มีความอร่อยค่ะต่อกันที่เป็ดย่างพัฒนาการ50บะหมี่ให้10คะแนนครับใช้บะหมี่ไข่นะครับลวกกำลังดีเส้นแบบอิตาลีเลยครับแล้วก็ล้วนนะครับไม่ติดกันเป็นก้อนครับยูกิบะหมี่ให้10คะแนนครับตัวบะหมี่อร่อยมากคือตัวเส้นเนี่ยจะคล้ายๆเส้นเปาะนะครับแต่ยังหนาไม่เท่าแต่เป็นเส้นแบนแล้วมันจะเหนียวหนึบหอมๆอร่อยมากๆครับตีผู้ชนะบะหมี่ให้10คะแนนนะคะที่นี่เนี่ยใช้เป็นบะหมี่หยกสีเขียวนะคะรับรองว่าปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอนนะคะเพราะว่าทำเองแล้วก็ใช้สีธรรมชาติสุดๆนะคะใบเตยอร่อยจริงๆและสุดท้ายเป็ดย่างโชคชัย4บะหมี่ผมให้9ครับผมเพราะว่าถือว่ามีความนุ่มนะครับแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะฮะสำหรับบะหมี่ร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือยูกิแล้วก็มาถึงส่วนประกอบสุดท้ายซึ่งถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในเมนูสุดเทพนี้นั่นก็คือเป็ดย่างประจักษ์เป็ดย่างทางร้านเลือกใช้เป็ดพันเชอรี่จะมีเนื้อหนาและมีมันน้อยหนังจะมีความกรอบหอมและอร่อยมากๆเลยล่ะครับเป็ดย่างพัฒนาการ50ทางร้านใช้เป็ดพันเชอรี่คัสแอลและบ่มด้วยเครื่องเทศหลากหลายชนิดนานกว่า10ชั่วโมงซึ่งจะได้เป็ดที่มีความหอมเย้าหยวนเด็ดที่สุดยูกิทางร้านใช้เป็นเป็ดจากฟาร์มและนำมาปรุงด้วยเครื่องเทศประมาณ5ชนิดก่อนจะนำไปย่างด้วยเวลาตามสูตรของทางร้านจะได้เป็ดที่มีเนื้อหวานอร่อยตีผู้ชนะทางร้านคัดเป็ดไซส์ใหญ่หนังจะมีความกรอบและสูตรเด็ดของทางร้านก็คือจะนำเป็ดมาเป่าลมจนแห้งสนิทก่อนจะนำไปย่างด้วยเวลาอย่างน้อย10ชั่วโมงซึ่งก็จะได้เป็ดที่หนังมีความกรอบเนื้อที่นุ่มและละมุนลิ้นแล้วล่ะครับเป็ดย่างโชคชัย4ทางร้านคัดเป็ดจากฟาร์มปิดนำเป็ดที่ได้มานำมาใส่เครื่องเทศสูตรเด็ดของทางร้านซึ่งจะได้เป็ดที่เนื้อนุ่มหนังกรอบอร่อยเกินกว่าใครจะคาดไว้เราไปดูคะแนนของเป็ดย่างในแต่ละร้านกันดีกว่าครับโดยเริ่มจากประจักษ์เป็ดย่างเป็ดให้10ค่ะเพราะว่าเนื้อเป็ดเนี่ยมีความนุ่มนะคะแล้วก็หนังเนี่ยไม่มันจนเกินไปทำให้ทานแล้วไม่เลี่ยนค่ะต่อกันที่เป็ดย่างพัฒนาการ50เป็ดนี่ผมให้ 9.5 เลยครับเพราะว่าหนังนี่กรอบนะครับแล้วก็เนื้อนี่นุ่มอร่อยนุ่มเล้นมากเลยครับทานง่ายนะฮะอร่อยสุดยอดเลยครับยูกิเป็ดให้10คะแนนเลยครับร้านยูกิเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่นะครับแรกเริ่มเดิมทีอยู่สะพานควายแล้วก็ย้ายมาเรื่อยแต่ว่ารสชาติเหมือนเดิมสีดีเนื้อนุ่มกรอบมีรสชาติทั้งตัวเนื้อเลยครับตีผู้ชนะ8ให้10คะแนนค่ะเป็นเป็ดย่างหนังกรอบนะคะอารมณ์เหมือนเราทานเป็ดปักกิ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติว่ามาทานนะคะพอเป็ดวางมาปุ๊บเข้ามาเสิร์ฟคุณให้รีบตักเป็ดขึ้นมาชิมก่อนจะได้สัมผัสความกรอบตอนระหว่างทานค่ะและสุดท้ายเป็ดย่างโชคชัย4เป็ดให้9คะแนนครับตัวเป็ดเนี่ยเขาจะมีความชุ่มชื้นของเนื้อเป็ดนะครับแล้วก็จะมีหนังที่ยังมีกลิ่นเกมเครียมของการย่างครับอร่อยครับสำหรับเป็ดย่างร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือยูกิร้านที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่1ของสุดยอดเมนูบะหมี่แห้งเป็ดย่างนั่นก็คือยูกินั่นเอง
รามาดูกันสิว่านักชิมแต่ละท่านจะมีความชื่นชอบหรือว่าโดนใจกับร้านไหนเป็นพิเศษอร่อยเกือบทุกร้านแต่ผมตัดสินใจเลือกยูกิบะหมี่แห้งต้องอร่อยที่บะหมี่ครับเส้นเปาะเนื้อเป็ดนุ่มหนังกรอบน้ำซุปอร่อยรสชาติดีมากครับขอเลือกริวกีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าโดนใจหมดทุกอย่างเลยนะคะอยู่ในจานนั้นทุกสิ่งที่ใส่มาในจานอร่อยทุกสิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกร้านนี้ล่ะค่ะร้านที่ผมเลือกก็คือร้านเป็ดย่างประจักษ์ครับทั้งรสชาติของเป็ดรสชาติบะหมี่รสชาติของซอสเนี่ยอร่อยจริงๆครับชอบมากครับตีโฆษณาค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะที่มีความกว้างขวางหาที่จอดรถง่ายค่ะและที่สำคัญนะคะเป็ดนั้นก็มีความกรอบค่ะเป็ดย่างพัฒนาการ50ครับผมสิ่งแรกที่ผมเลือกคือว่ารสชาติกลมกล่อมอร่อยมากครับผมแล้วก็องค์ประกอบหลายๆอย่างทำให้ผมติดใจร้านนี้สุดยอดเลยครับแต่ร้านนั้นมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่แตกต่างกันไปซึ่งไม่ว่าใครก็ควรต้องหาโอกาสไปชิมกันได้ส่วนจะไปกันอย่างไรนั้นก็ถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางคุณทรัพย์ความอร่อยกันแล้วในช่วงชี้เป้าเมนูเด็ดร้านประจักษ์เป็ดย่างการเดินทางจากถนนเจริญกรุงมุ่งหน้าสู่สะพานตากสินร้านประจักษ์เป็ดย่างจะตั้งอยู่บริเวณซ้ายมือตรงข้ามกับตลาดบางรักมีป้ายเห็นอย่างชัดเจนร้านเป็ดย่างพัฒนาการ50ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการบริเวณปากซอยพัฒนาการ50การเดินทางจากถนนศรีนครินทร์เข้าสู่ถนนพัฒนาการให้สังเกตป้ายซอยพัฒนาการ50ร้านเป็ดย่างพัฒนาการ50จะตั้งอยู่บริเวณหน้าปากซอยพัฒนาการ50ร้านฮิวกีการเดินทางจากสี่แยกสะพานควายให้เข้าสู่ถนนประดิพัฒน์ร้านฮิวกีจะตั้งอยู่ระหว่างประดิพัฒน์ซอย10กับประดิพัฒน์ซอย12มีป้ายให้เห็นอย่างชัดเจนร้านตีโภชนาการเดินทางจากถนนประเสริฐมนุนกิจให้เข้าสู่ถนนสุคนธสวัสดิ์เมื่อเข้าสู่ถนนสุคนธสวัสดิ์แล้วให้ตรงไปประมาณ2กิโลเมตรร้านตีโภชนาจะตั้งอยู่บริเวณซ้ายมือมีป้ายให้เห็นอย่างชัดเจนร้านเป็ดย่างโชคชัย4การเดินทางจากถนนลาดพร้าวให้มุ่งหน้าสู่ถนนโชคชัย4เมื่อเข้าสู่ถนนโชคชัย4แล้วให้มุ่งหน้าไปที่ซอยโชคชัย4 31/1ร้านเป็ดย่างโชคชัย4จะตั้งอยู่บริเวณปากซอยโชคชัย4 31/1จากกว่า215ร้านเครปทั่วกรุงที่ผ่านการคัดสรรจากนักชิมมากมายจากทั่วสารทิศคัดมาเพียง5ร้านเครปซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่หลงรักในเมนูขนมหวานสุดเทพนี้คุณก็ไม่ควรที่จะพลาดแม้แต่วินาทีเดียวในสัปดาห์หน้าร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ในท็อป5ไทยแลนด์ของเราบ้างต้องติดตามกันให้ดีนะครับร่วมสมัครมาเป็นแก๊งนักชิมและติดตามความเคลื่อนไหวของท็อป5ไทยแลนด์สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งได้ที่กรุ๊ป Facebook สำหรับวันนี้สวัสดีครับ